วัสดีครับน้องๆเจอกันกับพี่ไบต์อีกแล้วใน Channel Pony TH Shop นะครับวันนี้พี่ไบต์จะมาบอก10อันดับการ์ตูนสาวน้อยแปลงร่างที่พี่ไบต์ชื่นชอบนี่มาดูกันดีกว่าครับว่ามีการ์ตูนเรื่องไหนบ้างที่พี่ไบต์ชอบเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10กันเลยอันดับที่10เรื่อง Mermaid Melody Pitchy Pitchy Pitch น้องๆหลายคนคงจะรู้จักเจ้าหญิงทั้ง7หน้าน้ำที่สามารถแปลงร่างแล้วก็ร้องเพลงสู้กับสัตว์ประหลาดได้ช่วงนั้นนะครับเวลาพี่ไบดูเนี่ยก็จะหาไมค์มาจับร้องเพลงนึกว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงเงือกครับอันดับที่9พี่ไบให้กับเรื่องจอมโจรสาวเซนเทลเป็นจอมโจรสาวที่จะไปขโมยของที่โดนขโมยหรือของที่โดนโกงกลับไปให้เจ้าของที่ถูกต้องนะครับเป็นสาวน้อยเวทมนต์ที่ใช้มายากลในการต่อสู้กับเหล่าโจรและคนชั่วร้ายต่างๆอันดับที่8ที่ใบให้กับเรื่อง Wedding Peach ต้นกำเนิดของการแปลงร่างเป็นชุดแต่งงานก่อนที่จะแปลงร่างเป็นชุดต่อสู้และใช้อุปกรณ์ต่างๆในงานแต่งมาเป็นอาวุธสู้กับสัตว์ประหลาดนี่เป็นไงครับน้องๆสุดยอดไปเลยโดยเรื่องนี้นะครับเคยฉายทางช่อง3ต่อมาอันดับที่7คือเรื่อง Cutie Honey Flash ใช้ต่อจากเรื่องเซเลอร์มูนลายเส้นนะครับก็จะเหมือนเซเลอร์มูนมากๆเป็นสาวน้อยแปลงร่างที่ใช้อุปกรณ์ในการแปลงร่างอยู่ที่คอและแปลงร่างโดยการพูดว่า Honey Flash ต่อมาอันดับที่6สามสาวเมจิกไนท์เรเอิร์ธซึ่งถูกเรียกตัวมาที่เซฟิโลโดยเจ้าหญิงเอเมรอดให้สู้กับเสนาบดีซากัสนอกจากนี้นะครับก็จะมีภาค2ซึ่งต้องแย่งกันเป็นเสาหลักของเซฟิโลอีกด้วยเป็นสาวน้อยแปลงร่างที่ใช้หุ่นยนต์ในการต่อสู้เท่มากๆเลยล่ะครับอันดับที่5นั่นก็คือขบวนการเหมียวเหมียวหรือว่าเรื่องโตเกียวเหมียวเหมียวนั่นเองครับเป็น5สาวที่ได้รับพลังจากสัตว์ป่าหายากเพื่อมาสู้กับสัตว์ประหลาดที่ต้องการจะมายึดครองโลกน่ารักมากๆเลยครับน้องๆอันดับที่4การ์ดแคปเตอร์ซากุระหรือซากุระมือปราบไพ่ทาโร่ซากุระจังซึ่งมาพร้อมกับเคโรคู่หูคู่ใจออกจับการ์ดที่ถูกกระจัดกระจายโดยพลังเวทมนต์ของโครทั่วญี่ปุ่นแล้วจากนั้นก็ทำให้โครการ์ดกลายมาเป็นซากุระการ์ดเพื่อที่ซากุระจะได้เป็นจอมเวทในที่สุดอันดับที่3สาวน้อยน่ารักพริตตี้เคียวบอกเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีภาคเยอะมากๆซึ่งตอนนี้มีด้วยกันถึง14ภาคและมีตัวละครเยอะมากๆเลยครับน้องๆน้องๆหลายคนคงจะรู้จักพริตตี้เคียวกันดีนะครับสาวน้อยซึ่งแปลงร่างแล้วก็สู้กับสัตว์ประหลาดบอกเลยว่าคิวบู๊ของเรื่องนี้เนี่ยมันสุดๆไปเลยครับอันดับต่อมาคืออันดับที่2แม่มดน้อยโดเรมีนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะออกมาด้วยกันทั้งหมด4ภาคและก็มีภาคพิเศษอีก1ภาคนะครับเด็กๆช่วงนั้นที่ดูทันนะครับทุกคนก็อยากจะเป็นแม่มดน้อยกันทั้งนั้นเลยครับหยิบไม้กวาดแล้วก็ทำท่าบินหาไม้มาเป็นคาถาด้วยครับและอันดับที่1จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเรื่องเซเลอร์มูนสาวน้อยน่ารักผู้พิทักษ์ความรักและความยุติธรรมมาพร้อมกับพวกพ้องที่จะมาปราบเหล่าร้ายที่จะยึดครองโลกและทำความชั่วร้ายให้หมดสิ้นไปครับเซเลอร์มูนเนี่ยถือว่าเป็นการ์ตูนสาวน้อยแปลงร่างเรื่องแรกที่พี่ไบดูเลยก็ว่าได้ซึ่งพี่ไบนะครับก็ดูมาตั้งแต่เด็กยันโตยันมีภาคใหม่โอ้โหเรียกได้ว่าดูมายาวนานมากครับน้องๆแล้วก็พี่ไบนะครับก็เติบโตกับการ์ตูนเรื่องนี้มาเลยถ้าเกิดน้องๆรู้จักพี่ไบหรือว่าเคยดูคลิปของพี่ไบนะครับก็จะรู้ว่าพี่ไบเนี่ยชอบเซเลอร์มูนมากๆทั้งสะสมของเล่นสะสมหนังสือการ์ตูนรวมถึงคอสเพลย์เป็นเซเลอร์มูนด้วยครับและนี่แหละครับคือ10อันดับการ์ตูนสาวน้อยแปลงร่างที่พี่ไบชอบน้องๆคนไหนชอบเรื่องไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ไบด้านล่างด้วยนะครับ
วันนี้พี่ไบค์คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามให้พี่ไบค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับน้องๆสำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไบค์ได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับ